วันนี้นะครับผมเราอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมวันนี้พาน้องพีนะครับมาเที่ยวนะครับผมเรามาดูเจดีย์ทองคำมันก่อนครับโอ้โหสวยงามอลังการงานสร้างจริงครับนี่เรายืนถ่ายไกลมากเลยนะครับผมถึงจะเห็นขนาดนี้นะครับผมสูงใหญ่มากครับผมเป็นสีทองเลยนะครับผมซึ่งเขาเล่าว่าด้านบนนะครับผมที่เป็นฉันนะครับเป็นทองคำทั้งหมดเลยนะครับผมใหญ่โตมากๆเลยนะครับผมเป็นทองคำแท้นะครับเดี๋ยวน้องพีครับพาเดินเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเดินมาดูนะครับผมโอ้นี่นะครับผมใหญ่โตอลังการงานสร้างจริงๆนะครับเดี๋ยวน้องพีกับคุณแม่เดินนำไปเลยนะครับผมเจดีย์สูงมากครับใหญ่มากๆเลยนะครับผมมีพระนาคผมอยู่รอบๆด้วยนะครับแต่ว่าอากาศตอนนี้ที่เรามาเนี่ยคือช่วงประมาณบ่าย2โมงแล้วนะครับผมซึ่งอากาศมันร้อนมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะพาเดินชมอยู่ด้านหนึ่งนะครับผมแค่ด้านเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทั้งหมดเนี้ยเราคงเดินไม่ไหวแน่เพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราต้องถอดรองเท้าด้วยใช่ไหมน้องทีไม่อยากให้หมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเดินดูนิดนึงนะครับผมอย่างน้ำตกเสียงดังมากนี่นะครับโอ้โหใหญ่โตมากเลยนะครับงานอลังการสุดๆไปเลยครับผมต้องพีจะไปไหว้พระก่อนนะครับนี่นี่ไหว้ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าอากาศมันร้อนมากเลยเดี๋ยวมันร้อนมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราเดินรอบๆก็แล้วกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมก็จะมีเป็นคลองน้ำด้วยนะครับผมนี่นะครับพื้นที่นะครับผมนี่มีคูคลองน้ำด้วยนะพี่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินครับผมมีเป็ดครับมีเป็ดด้วยเนาะเป็ดอยู่ตรงนู้นลอยน้ำสีขาวๆเลยอันเลยเดินเลยครับผมตอนนี้มีแค่เรามาเดินนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาไม่มานะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแดดร้อนมากเลยนะครับผมอันนี้ก็น้องพี่คุณแม่ก็เดินไปด้านหน้านะครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวัดนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะครับผมซึ่งเราเห็นในรูปเนาะแล้ววัดเนี่ยเป็นวัดที่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือแค่ด้านเดียวนะครับผมที่เรามานะครับจริงๆจะมีทั้งสองฝั่งนะครับผมอันนี้เราอยู่ที่เจดีย์ทองนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะผมนี่น้องพีเข้าละครั้งสิละครั้งสิเอา3ครั้งนะนี่เอาละครั้งตัวนี้ลูกนี่ดึงเลยติ้งนี่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้ได้3ครั้งเลยโอ้โหเสียงดังมากเลยเนาะนู่นพี่มีช้างตรงนู้นด้วยเห็นไหมช้างอีกเชือกนึงใช่โอ้
อันนั้นเข้ามาพักไว้ไงอันนี้เป็นช้างนะครับผมมีบันไดพญานาคด้วยอ๋อบันไดพญานาคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่คือพระนาคปกนะครับผมสวยงามมากๆเลยนี่ก็เป็นพญานาคนะครับผมสวยไหมพี่ชอบไหมแล้วก็อันนี้นะพี่เนาะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมเป็นพญานาคสีเขียวนะครับใหญ่โตสวยงามอลังการงานสร้างจริงครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเดินอ้อมไปเลยนะครับโอ้อันนั้นเป็นทางพญานาคนู่นนะครับผมอันนั้นจะเป็นศาลาไม้นะครับผมซึ่งเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับผมนี่นะครับโอ้พี่มาดูช้างตรงนี้พี่เห็นไหมเขาโชว์พี่โอ้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่คือช้างเผือกนะครับผมจริงๆมี2ตัวนะครับผมตัวนึงเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเขาไปโชว์ตัวอยู่นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเขาอยู่ตัวเดียวนะดูเขาแบบสูงมากเลยนะครับผมสูงมากเลยป่ะเดี๋ยวเราเดินต่อเลยครับผมตรงนู้นนะครับผมโอ้โหจริงๆเราขับรถเข้ามานี่นานมากนะครับผมซึ่งพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับมีอาคารสองฝั่งนะพี่เนาะอันนี้จะเป็นบันไดนาคนะครับผมเป็นทางเชื่อมพญานาคนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาขุดเป็นคลองนะครับผมล้อมรอบเลยนะครับอันนี้เราก็จะเดินรอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างตรงนู้นนะครับครับผมเดี๋ยวน้องพีกับคุณแม่นะครับผมเราจะไปไหว้พระตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ย้อนกลับมาแล้วนะครับด้านล่างนะครับผมก็มีนี่นะครับเราจะเดินไปดูช้างเผือกตรงนู้นด้วยนะครับผมมีที่เสียงโชนครับผมขายลอตเตอรี่นะครับน้องพีครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก่อนครับหลวงเดี๋ยวเราจะไม่ได้เดินย้อนกลับมานี้นะเพราะว่ามันไกลกันนะครับผมแต่ละที่นะครับเดี๋ยวนั่งไหว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่พาน้องพีไหว้หน่อยนะครับนั่งไหว้เลยครับผมนั่งไหว้เลยครับนั่งไหว้เลยไม่ต้องมากต้องท่องก็ได้แค่ไหว้เฉยๆก็พอถอนเลยครับถอนเลยครับถอนเลยแล้วก็นั่งนั่งเลยครับผมตอนนี้นะครับผมคุณแม่นะครับกับน้องพีนะครับก็ไหว้องค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคามองค์เกรียงยศไพศาลนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูนะครับคำบูชาของพระมหาเจดีย์นะครับผมนี่เราดูกันใกล้ๆเลยนะครับด้านรอบนะครับผมก็จะมีองค์พระนะครับเป็นองค์
วงพักนะครับผมโอ้ตอนนี้อากาศพื้นร้อนมากๆเลยนะผมก็เป็นพันหน้าผมนะครับอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้น้องพีกับคุณแม่นะผมก็ไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับใหญ่โตอลังการมากเลยนะผมเดี๋ยวเราจะลงด้านล่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวน้องพีจะไปดูพระเจ้ามรกตกันนะครับผมเรากำลังเดินลงไปด้านล่างกันนะครับพี่รู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่โยกบาดาลนะพี่แบบโบราณนะนี่สมัยโบราณเขาจะโยกแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องโยกบาดาลจริงๆนะครับผมซึ่งสมัยโบราณนะครับตามชุมชนต่างๆนะครับผมก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นการใช้งานได้จริงนะครับน้องพีตอนนี้น้องพีก็ยืนอยู่ที่น้ำตกนะครับผมน้ำตกจำลองนะครับผมมีเต่าด้วยนะพี่นะเต่าตัวใหญ่มากๆเลยครับผมสวยงามมากเลยนะพี่เนาะนี่หัวพญานาคด้านละฝั่งนะครับผมแล้วก็มีปลาด้วยเนาะนี่มีปลาด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับได้เย็นสบายด้วยนะพี่เนาะครับผมน้องพีครับเดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้ผมพระเจ้ามรกตกันนะครับผมนี่คือพื้นที่รอบๆนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์หลวงปู่ชีวกะโกมารพัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นพระประจําเป็นแพทย์นะครับผมประจําพระองค์ของพระโคตมะพุทธเจ้านะครับผมอันนี้คือพระแก้วมรกตนะครับผมเป็นปางหน้าโกรธเลยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวป่าดูใกล้ๆหน่อยสิสวยงามมากๆเลยนะครับผมพี่พญานาคมีทั้งหมดกี่เสียงครับพี่ไอ้น้องพี่ยืนอยู่ตรงนู้นสิพญานาคมีทั้งหมด9เสียงนะครับผมก็แบบยิ่งใหญ่อลังการมากน้องพี่บอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะผมอันนี้ก็คือเรายังอยู่ในบริเวณนี้อยู่นะครับผมซึ่งเป็นองค์เจดีย์ทองคำนะครับเดี๋ยวน้องพีเราจะเดินไปดูช้างเผือกนะครับผมใช่ตรงนี้นะครับเราจะไปดูช้างเผือกกันนะครับผมใช่น้องพีเดินไปเลยนะครับคุณแม่เดินนำหน้าไปเลยครับอันนี้จะเป็นศาลา120ต้นซึ่งเรายังไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาน้องพีเข้าไปดูนะครับผมใช่แต่ว่าตอนนี้เราจะไปดูช้างเผือกกันก่อนนะครับช้างคนใหญ่มากขอบอกว่าคนที่จะมาวัดเนี่ยครับผมพกร่มมาด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่าแดดมันร้อนมากๆเลยนะครับผมอากาศร้อนมากๆเลยนะครับโอ้ช้างเผือกนะโอ้โหเขายืนหน้าครับผมใช่เขาก็โอ้หน้ามาให้เราดูไงน้องพี่เดี๋ยวน้องพี่เดินไปเลยครับจริงๆเราสามารถให้อาหารเขาได้ด้วยนะอันนี้นะผมตอนนี้เราอยู่ในศาลานะครับผมซึ่งอยู่ด้านหน้าของ
พระมหาเจดีย์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูช้างเผือกเชือกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก่อนนะดูช้างเผือกโอ้นี่นะครับน้องพี่ครับอันนี้คือช้างเผือกจริงๆนะพี่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะเห็นไหมพี่โอ้เผือกเลยดูเขางวงเขานะครับผมเห็นไหมก็ตัวใหญ่ใช่งาก็โหงาใหญ่มากเลยเนาะพี่เนาะดูนี่เขาถอยมาแล้วโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับผมนี่คือช้างเผือกนะครับใช่อันนี้คือเขาเป็นตัวผู้นะพี่นะอันนี้คือเขาเป็นช้างเผือกเขาเรียกว่าพลายใช่ไหมพี่ถ้าช้างเผือกตัวผู้เขาเรียกว่าพลายนะนี่เห็นไหมเขามาโชว์กันพี่เขามาโชว์ไงเอามาโชว์นี่เห็นไหมสวยมากเลยโอ้พี่มีแบงค์20เสียบอยู่ตรงนั้นด้วยนะพี่คือเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขานะครับผมคนน่ากลัวนี่ไงอ๋ออันนี้นี่ไงเขายกอันนี้เขาโชว์แต่น้องพีอ่ะให้อ้อยเข้าไหมพีกล้าให้ไหมจริงๆเราให้เขาได้นะเนี่ยเป็นทำบุญค่าอาหารช้างทำไหมก็พีให้นะครับ ไม่กล้าให้เหรอต่อวิ่งหนีไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้ากันนะครับผมพี่ไม่ให้อาหารช้างเขาเหรอจริงๆให้แม่ให้คุณแม่พามาให้ก็ได้นะน้ำให้อาหารช้างหน่อยไหมพาพี่ให้อาหารช้างหน่อยมาเร็วให้อาหารช้างหน่อยเร็วคุณแม่ก็กลัวเหมือนกันนะครับผมไม่มีใครกล้าให้นะครับน้องพี่ครับมาตรงนี้ก่อนครับลูกเดี๋ยวน้องพีมาดูทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวน้องพีมาทางนี้นะครับน้องพีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะน้องพีบ๊ายบาย